ผู้ชมครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทย Hell yeah เจอเช่นเคยเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยจริงแล้วมารับความสนุกแบบสดๆใน Max มวยไทยพัทยาสเตเดียมของเรานะครับคนไทยไม่เสียตังค์เลยถ้าว่ารักมวยไทยเรียนเชิญครับหน้าปากซอยพัทยาสุขุมวิทกลางครับ42เจอกันได้ทุกๆคืนวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ครับนะครับมาถึงคู่ที่4ของรายการในค่ำกันนี้ครับไทยปะทะรัสเซียในมุมน้ำเงินครับนักชกชาวรัสเซียสังกัดค่ายสิทธิ์สนธิเดชจังหวัดชลบุรีวัย23ปีครับ Next up ladies and gentlemen our fourth fight tonight Thailand versus Russia a Russian fighter fighting tonight out of the blue corner he's 23 years of age having already racked up 26 professional fights with 18 victories totally recklessTotally Russian loves to charge in we love his style สถิติการชกกับชกมาแล้ว26ไฟต์ชนะ18ไฟต์แพ้7ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศรัสเซียสังกัดค่ายสิทธิ์สนธิเดชวอตันอสอทังระเบิดดังๆหน่อย Ladies and gentlemen, introducing our Russian warrior fighting out the blue corner tonight 166 centimeters tall 58 kilogram put it together for Walton Asatan คุณสูงเขาครับในมุมแดงนักชกจากอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีฉายาขุนศอกปลิดวิญญาณสังกัดค่ายชอชนาทิพย์จังหวัดชลบุรีคนนี้นี่มีดีกรีนะครับมาพร้อมดีกรีแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่น54กิโลกรัมครับงานหนักสำหรับนักชกแดนหมีขาวของเราแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้ Ladies and gentlemen introducing our Thai fighter fighting out of the red corner tonight AKA the soul snatching elbowHe's 23 years of age and also the Max Grand Prix champion in the 54 kilogram weight division. This is gonna be a tough fight for our Russian friend. สถิติการชกมาแล้ว106ไฟครับชนะ80ไฟแพ้23ไฟเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดจันทบุรีฉายาขุนศอกปลิดวิญญาณเพชรพัทยาโชคชนาทิพย์ปรบมือดังๆต้อนรับแชมป์ Ladies and gentlemen Welcome our champ tonight Here's the Max Grand Prix champion in the 54 kilogram weight divisionrepresenting Thailand fighting out of Chantaburi put your hands together for Pet Pattaya Chachanatip เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับเพชรพัทยาชอชนาทิพย์ครับจากไทยเจอกับวาตันอาซาแตนหรือว่าวาตันสิทธิ์สนธิเดชจากรัสเซียครับครับหนุ่มรัสเซียรายนี้ครับอายุ23ปีครับส่วนสูง166เซนติเมตรครับเป็นประเภทหมัดหนักรุนแรงครับที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์สนธิเดชครับของคุณผลพรมขาวหรือว่าผลสิทธิ์ยอดธงครับส่วนมุมแดงครับวันนี้เข้ามาพร้อมเข็มขัดแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับพิกัด54กิโลกรัมครับเพชรพัทยาชอชนาทิพย์ครับนายสันติสุขไกรรอดครับจากอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนี่เองครับ23ปีเท่ากันครับส่วนสูง163เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับต้องบอกว่า4ฟอร์มหลังเลยครับชนะรวดครับไม่เคยแพ้ใครที่เวที Max Stadium พัทยาครับที่จอมมีค่ายมวยชอชนาทิพย์ของคุณสิทธิโชคเมืองพัทยาครับเทรนเนอร์คู่ใจก็คือเด่นชัยชอชนาทิพย์ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเด็กคนนี้จับตาดูดีๆครับวันนี้มาชกในพิกัด58กิโลกรัมเลยครับจากเดิมเป็นแชมป์เป็นแชมป์54ครับวันนี้ปีน้ำหนักขึ้นมาถึง58ครับปล่อยมาเลยครับสำหรับเพชรพัทยานี่คือ
ความสนุกความร้าวใจของ8นักมวยไทยนักมวยไทยนั้นต้องทำพิกัดน้ำหนักขึ้นมาเพิ่มนะครับเพื่อเหมือนกับเป็นการต่อให้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อเกมจะได้สนุกกรรมการธนภัทรเสือแก้วนะครับให้คะแนน3ท่านนั้นมีธันวุฒิรังรองนุสรประภัยประเทศแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับแบบนี้ลุ้นนับน็อกครับคู่นี้ผ่านไปแล้ว3คู่ต้องบอกว่าความมันความสนุกความร้าวใจความมันระดับโลกแบบนี้ยังไม่ลดลงไปเลยครับวาลตันอาสแตนครับจากรัสเซียมาชกครั้งแรกครับที่เวทีแม็กสเตเดียมพัทยาว่ากันว่าประเภทหนักแรงครับดูครับมีการจูบเครื่องรางของขลังด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งของวาตันครับเอาละครับจับตาดูดีๆครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้มาแล้วครับโอ้โหทักทายหนักๆเลยครับเนี่ยนี่ครับต่อยหมัด1 2โอ้โหมาแล้วเจอสวนเพชรพัทยาบอกว่านี่ถิ่นผมถิ่นคุณผมไม่ว่าครับแต่อย่าโดนของผมวาตันเดินลุกอ้าวเดินหลงเข้าไปโดนศอกครับดูครับเพชรพัทยาไม่สนเหมือนกันเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนวาตันขยับเข้าไปรูปร่างได้เสียครับโอ้ยเอาโดนเอ้าเอ้าเอ้าต่างคนต่างโดนแต่วาตันแกเมาครับเอ้าโอ้นึกว่าจะนับออฟฟันยางหลุดครับฟันยางหลุดเลยครับดอกนี้ของเพชรพัทยาล่อจนฟันยางของวาตันนั้นหลุดกระเด็นเลยครับโอ้แต่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนนกปีกหักเลยครับวาตันระบบการป้องกันตัวต้องดีด้วยครับมวยไทยพยายามมาเพชรพัทยานั้นจ้องอยู่แล้วครับนี่ครับรู้ครับหนักแรงแต่มีสายตาดีครับให้พัทยารอดักรอสวนนี่เหมาะจ่อแบบนี้ครับเอาเอาละครับเกมสนุกแน่ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพชรพัทยาโอ้เสียบเข่าซ้ายตามด้วยซ้ายนี่ครับแม่วงไหนก็ดีเหมือนกันครับโอ้มาเร็วเหลือเกินครับอาวุธของวาตันดูครับต้องบอกว่าชก3ยกเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็แตกแล้วครับได้เลือดแล้วครับเอาแล้วครับปุ๋ยแอนิกผลผลิตเกินคาดในปุ๋ยฉลาดแอนิกปุ๋ยของคนไทยส่งออกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกแถมแตกปุ๋ยแอนิกได้แจกแล้วคู่แรกของวันนี้แจกได้แล้วครับโอ้เจอศอกของเพชรพัทยาเข้าไปบ้างครับแม่วาตันว่ายังไงโอ้ประมาทแกไม่ได้จริงๆครับไม่มีตำราครับดูครับมีทั้งหมัดแยบเพชรพัทยามาแล้วครับเข่าแล้วสวนด้วยหมัดหมัดเท้าเข่าศอกแกออกรัวไม่ยั้งเหมือนกันครับอีกคนนึงได้เลือดอีกคนนึงได้เมาอ้าวมีหมัดมีเข่าครับพยายามจะตั้งแขนอู้ยอ้าวเจอศอกเอาละครับอยู่ที่ท่าทรหดครับใครจะดีกว่ากันครับพยายามจะขวางหน้าดูครับโอ้ยเดินลุยสับนี่ครับจับแล้วเกี่ยวพยายามจะเจาะไปที่ต้นขาครับโอ้ยสองแผลเลยครับบริเวณเปลือกตาทางด้านขวาแล้วก็โดนศีรษะด้วยครับอุ้ยนี่ครับแม่แกมีหมัดมาเป็นชุดครับล่างบนสลับกันแล้วก็มีอัปเปอร์คัตเหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้วาตันยังเดินลุยต่อเนื่องครับโอ้ยแม่เกือบโดนคางครับพยายามเดินลุยอุ้ยหมัดขวาตามด้วยนี่ครับวงในเสียบแลกกันแล้วครับแบบนี้โอ้โหสนุกจริงๆครับจะลุยแม่หมดยกแรกครับมาติดตามกันต่อครับคู่ระหว่างวาตันอาสแตนครับต้องบอกว่ามันแตกแล้วครับนี่ครับได้เลือดเลยครับต้องบอกว่าหลายแผลเหมือนกันครับสำหรับเพชรพัทยาครับเจ้าของดีกรีแชมป์54กิโลกรัมโอ้โหแผลแรกครับโอ้โหแผลแรกบริเวณเหนือหน้าผากนะครับโอ้ยเหนือคิ้วทางด้านซ้ายครับโอ้แล้วก็เปลือกตาทางด้านขวาโอ้ต้องบอกว่าแผลนี่ครับแต่จังหวะนี้ครับเมาเลยครับฟันยางหลุดเลยฮะโอ้โหดูครับจังหวะวงในก็มีเหมือนกันเอ้าโดนเหมือนกันครับศอกขวาโอ้ยหลังนี้ครับแกออกเป็นชุดออกครัวไม่ยั้งครับ
สำหรับปุ๋ยออร์แกนิกผลผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดออร์แกนิกปุ๋ยของคนไทยส่งออกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกได้แจกแล้วครับเพราะว่าปุ๋ยออร์แกนิกแท้แตกปุ๋ยออร์แกนิกแจกทุกเข็มครับได้แจกแล้วครับคู่นี้เพชรพัทยาโดนไปแล้ว2แผลครับไอ้ที่ขาวๆนั่นเป็นวัสลีนนะครับว่ากันต่อยกที่2ครับวาตันลบเครื่องจริงๆครับต้องโป่งคัดเลือดไม่ให้ออกครับไม่งั้นจะเข้าตาครับชกลำบากจิ้มซ้ายแล้วพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาครับเพชรพัทยาเร็วเหลือเกินครับวาตันโอ้ยผมบอกแล้วครับว่าหนักจริงครับนี่ครับอ้าวมีสวนเหมือนกันอ้าวโดนต่อโดนเดินลุยมานี่ครับไหนก็มีเสียบซ้ายโอ้โหได้เร็วครับได้จังหวะด้วยครับวาตันพยายามจะทิ้งหมัดนี่ครับโอ้ยพัทยาเกี่ยวแล้วคืนมีนักมวยไทยเจอมวยไม่มีตำราแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับก็ออกอาวุธนี่ต้องบอกว่าครบเครื่องเลยครับและออกได้รวดเร็วดูครับนี่ครับตบด้วยฮุกซ้ายซ้ายนั้นวัดระยะและขวาตามโอ้มาแล้วขวากับซ้ายของเพชรพัทยาเรียบง่ายเต้งไปโอ้ยวงในก็ไม่ธรรมดาครับดูครับมีบิดมีหักเหมือนกันครับวอตันถอยไม่เป็นครับโอ้โดนแทงซ้ายของเพชรพัทยาเพชรพัทยาต้องดักดีๆครับโอ้ต้องกันเชือกหนีเลยครับเพชรพัทยาน่ารอจังหวะสองคอยสวนวอตันมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายโอ้ต้องลวกเลยครับต้องลวกทีมงานชอชนาธิปโบกมือต้องเดินครับถอยไม่ได้ครับในรูตรงนี้พอถอยแล้วโดนตลอดเลยครับดูครับหุบซ้ายตบด้วยหุบซ้ายแล้วแทงตีตีโอ้ตูครับตีนี่ว่ามีทุกลูกจริงๆครับสำหรับวาตันเดินเดินลุยโอ้ยมาแล้วครับศอกขวาแล้วนี่ครับแกจิ้มซ้ายแล้วเจาะล่างเจาะล่างพอระวังล่างแล้วเจอบนมีลูกอัปเปอร์คัทมีหมัดฮุกมีหมดครับโอ้ยกรรมการก็ยอดเยี่ยมครับดูครับทำให้เกมบนเวทีนั้นสนุกขึ้นครับพอท่านฮุกซ้ายเจอศอกขวาอ้าวอย่าโดนของเพชรพัทยาแล้วกันครับโดนศอกเมื่อสักครู่นี้มีแกว่งเหมือนกันนี่ครับกลับในเกี่ยวลงมาเต้งตีแล้วโดนเหลี่ยมครับอ้าวโอ้ล้มลงไปทั้งคู่ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับยังเดินแกเดินลุยลูกเดียวจริงๆครับสำหรับวาตันนี่ครับต่อยหมัดนั้นแม่นนะครับแม้ว่าจะไม่หนักครับดูครับเดินนักชกมวยไทยชื่อดังอีกหนึ่งคนที่ไม่มีตำราแต่ชื่อดังครับเสกสรรอขวัญเมืองครับอ้าวนั่นคนไม่ยอมคนอีกไม่นานเราจะพาเสกสรรนั้นมาโชว์ที่นี่นะครับเดี๋ยวติดตามกันดูดีๆครับแฟนนักมวยไทยแต่ดูบนเวทีครับโอ้แล้วครับอย่าหลุดอย่าหลวมอย่าหมดอย่าช็อตอย่าแผ่ไว้เห็นนะครับนี่คือ8แม็กมวยไทยกลับมาติดตามกันต่อครับสำหรับ8แม็กมวยไทยครับช่อง8เสริมความมันเป็นประจำครับเวลาแห่งความสนุกความมันครับโอ้ต้องบอกว่ามีข่าวดีครับสำหรับวาตันอาสแตนเขาบินมาชกที่เมืองไทยแล้วบอกว่าต่างประเทศนี่ชื่อดังมากจริงแล้วก็ต้องการจะมาชกที่แม็กมวยไทยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็บินตรงมาแล้วที่สำคัญเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพชรพัทยา นี่คือทางผ่านเขาเล็งไว้ว่านี่คือทางผ่านครับถ้าชนะไฟนี้ไฟหน้าขอเจอแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับแฟนต้าอยู่ไหนได้ยินแล้วเตรียมตัวด่วนดูดีๆครับศึกษาเกมของเขาดีๆครับเพราะว่าผ่านไฟนี้ไปได้เขาจะขึ้นแท่นเจอกับแฟนต้าครับโอ้วันนี้มาครั้งแรกก็โชว์ฟอร์มเข้าตาทีมงานเลยครับเอาละครับยกที่3แต่อย่าช็อตอย่าหมดให้เห็นนะครับเพชรพัทยานั้นรออยู่โอ้โหตัดล่างสวยครับนี่ครับแกออกอาวุธได้ครบเครื่องนะครับต่อยหมัด1 2แล้วมีแข้งตามโอ้แบบนี้ครับเพชรทางหน้าแฟนต้ามีร้อนมีหนาวเหมือนกันครับอ้าวต้องศึกษาครับเสียเปรมเสียเปรมบุษราคำวงอยู่ไหนต้องศึกษาเกมของวาตันแหละครับประเภทอาวุธหนักอย่างเดียวไม่ได้ครับแต่แกแรงดีเหมือนกันครับแต่จังหวะที่โดนเหลี่ยมไปครับเหลี่ยมมาสู้นักมวยไทยไม่ได้ครับแต่อาวุธอื่นนี่ต้องบอกว่าแม่แกไม่แพ้เลยครับแกมาแบบเร็วเลยครับแม่นึกถึงใครรู้ว่าโรเบอร์คอฟครับโอ้ยจากเพชรจากสิทธิ์ยอดธงเหมือนกันดูครับเกี่ยวแล้วตั้งล่างแม่ตอนนี้หน้าตาของทางโอ้ยมีเตะหลุดแล้วแม
มีศอกกลับโอ้โหนี่ครับม้วนศอกกลับให้เห็นเลยครับนักดาวเพชรพัทยาตอนนี้ต้องบอกว่าเปราะไปด้วยเลือดครับเลือดของตัวเองนี่แหละครับโอ้โหมาแล้วครับพยายามเข้ามาล็อกแล้วตีดูครับล็อกนักมวยไทยแล้วตีครับเอาละครับวันนี้ถ้าโชว์ผลงานดีเดี๋ยวได้เจอแน่ครับหักทุ่มไปเป็นมวยปั้มเลยครับเพชรพัทยาโอ้โหดูครับหมัดนี่แกต่อยได้คมจริงๆครับเอาละแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหลี่ยมตัวหักล้มนี่ไม่ได้แต้มนะครับที่นี่ให้อาวุธมวยนะครับไม่ได้ให้ลูกปล้ำฟัดโอ้เดี๋ยวได้แต่โดนหมัดของวาตันไปพอสมควรครับเพชรพัทยาโอ้วาตันก็มีแผลเหมือนกันครับบริเวณเหนือคิ้วทางด้านซ้ายโอ้ไปหลุดไปครับพยายามจะเดินหน้าลุยต่อครับวาตันดูครับแม่วงในแกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับวาตันฮาซาแตนจากรัสเซียครับรายนี้โอ้โหทุบเลยครับไล่บีไล่บดแน่เดินตั้งแต่ยกแรกจริงๆครับวินาทีแรกครับตั้งแต่ก้าวบนเวทีโอ้โหแล้วดูก็ออกอาวุธตลอดนะครับแน่ลุยบดเข้าไปครับนี่ก็แพ้ชนะนั้นไม่เป็นไรครับนักมวยต่างชาติเขาเดินตลอดหัวจิตหัวใจนี่สุดๆครับสำหรับวาตันอาซาแตนกดอู้ยทางขวาเพชรพัทยาคือไม่ได้ดูวงไหนครับนี่ครับนี่ครับตีสู้เลยครับโอ้แล้วมีศอกแน่เอาละครับในช่วงปลายยกสุดท้ายครับโอ้เพชรพัทยารวบเลยครับหลุดวาตันพยายามเดินเข้าหาครับแข้งขวาโต้วาตันต่อยลำตัวแล้วดูครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้สุดยอดจริงๆครับสำหรับวาตันอาสแตนกับเพชรพัทยาชอชนาทิพย์ครับมีแผลแตกมีเลือดครับคุณเอลนี่แจกไปแล้วครับแต่ดูวงในเหลี่ยมของทางด้านเพชรพัทยาครับเสียบขวาโดนหมัดตามด้วยซ้ายครับของวาตันโอ้แล้วแกมาทีนึงมาเป็นชุดครับแล้วนี่ครับม้วนตัวพยายามจะสอกกลับแล้วนี่ครับเลี้ยงด้วยหมัดขวาลุ้นแน่นอนครับโบนัสซุปเปอร์โบนัส 5,000 หรือจะมึก 10,000 บาทครับและใครครับหนุ่มรัสเซียหรือว่าจะเป็นนักชกไทยแทนไปถึงคุณดีเจภูมิเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าผลจะออกไปที่ใครครับคุณผู้ชมครับสะใจกันไหมฮะนี่เลยครับเสน่ห์ของแม็กซ์มวยไทยของเรานะครับใครสะใจปรบมือดังสักหนึ่งรอบได้ไหมเอ๋ยของเราดีบอกแล้วมาลองลุ้นกันครับว่าโบนัสและซุปเปอร์โบนัสจะแตกหรือเปล่านะครับในรอบนี้สนับสนุนเงินรางวัลโดยอิชิตันให้กับนักชกที่ยังสู้ได้อีกวาตันนะครับวันนี้มาเปิดเวทีครั้งแรกนะมาชกดีจริงๆรับไปโบนัส 5,000 บาทจากอิชิตันสำหรับนักชกที่ยังสู้ได้อีกครับและตอนนี้ถึงเวลาสำหรับการตัดสินของคณะกรรมการแล้ว Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action we go to the judges' scorecard for the winner blue cornerWalter Asatan มาพร้อมชมรายได้ในวันนี้คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปในช่วงหน้ากลับมาคู่รองเอกรออยู่ที่นี่8 Max Muay Thai